กฎหมายเขาจะมาทำอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าพื้นที่ทำลายมีกระสับมีพี่น้องประชาชนไปอยู่กันอยู่แล้วกรณีนี้เป็นมติในรัฐบาลที่แล้วนะครับมีท่านอดีตรองนายกท่านประวิตรเป็นประธานกำกับดูแลเป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันนะครับและกระทรวงทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญคือจะต้องรับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับก่อนจะมีการเพิกถอนซึ่งมีหลายกระบวนการที่ต้องดำเนินตามกฎหมายและนำเสนอต่อครม.ต่อไป